สวัสดีครับจรัญสุวินนะครับวันนี้ช่างจรัญก็จะมารีวิวเพิ่มเติมนะครับในหัวข้อการเปลี่ยนโชว์เครื่องซักผ้ายี่ห้อ AC นะครับในคลิปนี้เป็น EP ที่2ที่ช่างจรัญก็จะมารีวิวเพิ่มเติมนะครับการเปลี่ยนโชคนะครับช่างจรัญก็จะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คด้วยนะครับก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนโชคเครื่องซักผ้านะครับในคลิปนี้ช่างจรัญก็จะพยายามพูดให้สั้นๆนะครับให้เนื้อหามันกระชับนะครับโอเคเดี๋ยวช่างจรัญจะลงรายละเอียดเลยนะครับขั้นตอนในการเช็คเครื่องเช็คโชคนะครับวิธีการง่ายๆที่ช่างจรัญจะแนะนำนะครับก็คือการใช้ฝ่ามือนะครับกดถังชั้นในนะครับว่าเวลาเรากดถังชั้นในลงไปแล้วมันมีการยุบตัวลงไปมีแรงต้านหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยมือตรงที่เรากดลงไปแล้วมันตัวถังชั้นในนะครับมันเด้งตามมือเราอันนี้ก็สันนิษฐานว่าโชคมันจะเสื่อมนะครับหรืออาจจะเสื่อมนะครับแล้วต้องถามท่านที่เป็นเจ้าของเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเป็นผู้ใช้อยู่แล้วก็ต้องสังเกตดูว่าเครื่องซักผ้าที่ท่านใช้อยู่เนี่ยมีอายุการใช้งานเกิน5ปีหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเกิน5ปีนะครับโชคมันจะเสื่อมสภาพไปนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ช่างจรัญได้ผ่านการซ่อมมาระยะนึงนะครับอายุการใช้งานโชคนี่ก็จะประมาณ 4-5 ปีประมาณนี้นะครับเวลามันปั่นแห้งแล้วมันก็จะทำให้เครื่องกระโดดบ้างเครื่องกระชากบ้างนะครับเครื่องเหวี่ยงตัวได้นะครับโดยที่เราไม่ได้ไปย้ายเครื่องแต่อย่างใดนะครับโอเควิธีการตรวจเช็คเดี๋ยวช่างจรัญก็จะรีวิวให้ดูสาธิตให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวช่างจรัญก็จะไปถ่ายตัวถังชั้นในดูนะครับว่ามันมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวช่างจรัญก็จะเอาผ้าออกก่อนนะครับโอเคโอเคครับวิธีการตรวจเช็คโชว์เครื่องซักผ้านะครับช่างจรัญก็จะแนะนำให้ทำการเปิดประตูก่อนนะครับเปิดให้กว้างๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้มองเห็นตัวถังชั้นในนะครับที่มันเป็นเหล็กกลมๆชิดอยู่กับขอบยางนะครับโอเคตรงนี้ก็คือขอบยางเอ้ยขอบถังชั้นในนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการใช้สันมือด้านคว่ำนะครับไปกดที่ขอบยางเอ้ยขอบถังชั้นในนะครับหลังจากนั้นเราก็จะออกแรงกดลองดูนะครับถ้าเราออกแรงกดลองดูถ้าว่าเรากดลงไปแล้วมันไม่มีแรงต้านเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโชคมันเสื่อมนะครับเพราะว่าปกติแล้วโชคมันจะมีแรงต้านมันจะมีความเหนืดนะครับเวลาเรากดลงไปหรือจังหวะที่เราปล่อยตัวถังชั้นในนะครับมันก็จะเด้งขึ้นตามมือเราเลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ถือว่าโชคเครื่องซักผ้าของเรามันเสื่อมไปแล้วนะครับโอเคครับเห็นไหมครับขั้นตอนในการตรวจเช็คโชคเครื่องซักผ้าแบบง่ายๆนะครับโดยที่ท่านนำหลักการที่ช่างจรัญแนะนำไปนี้ก็ไปสามารถนำไปตรวจเช็คเครื่องซักผ้าของท่านได้นะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องซักผ้าที่สงสัยว่าเวลาปั่นแห้งแล้วมันมีการกระแทกหรือการกระโดดนะครับท่านก็ใช้หลักการที่ช่างจรัญแนะนำไปเนี้ยไปทดสอบว่าโชคของท่านมันเสื่อมไปหรือเปล่านะครับโอเคครับจากการรีวิวที่ผ่านมานะครับก็คือการรีวิววิธีการเช็คโชคว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับช่างจรัญก็ได้ทำการรีวิวไปแล้วนะครับก็คือมันไม่มีความเหนืดเลยนะครับก็คือโชคคงจะหมดสภาพไปแล้วนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปช่างจรัญก็จะทำการเปลี่ยนโชคนะครับก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนโชคช่างจรัญก็จะมารีวิววิธีการถอดชิ้นส่วนต่างๆนะครับก่อนที่เราจะลื้อเข้าไปเปลี่ยนโชคได้นะครับขั้นตอนแรกที่ช่างจรัญจะนำมารีวิวก็คือการถอดลูกบิดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ถอดลูกบิดนี้เราไม่สามารถที่จะถอดฝาครอบด้านหน้าได้เลยนะครับขั้นตอนแรกช่างจรัญก็จะทำการถอดลูกบิดก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวช่างจรัญจะโค้ดไปที่ลูกบิดให้ใกล้ๆนะครับโอเคโอเคครับช่างจรัญก็จะทำการถอดลูกบิดนะครับในคลิปนี้ช่างจรัญก็จะมาอธิบายแบบสั้นๆเลยนะครับช่างจรัญก็จะใช้ไม้คอนตบัตอย่างนี้เลยนะครับช่างจรัญก็วัดมาแล้วนะครับระยะตรงนี้ก็คือ
ประมาณ1นิ้วนะครับเดี๋ยวช่างจรัญจะเทียบกับไม้บรรทัดนะครับถ้าท่านลูกค้าหรือท่านเจ้าของเครื่องนะครับอยากจะถอดลูกบิดแบบง่ายๆเลยนะครับท่านควรที่จะวัดความลึกของไม้คอนตัมบัตนี้นะครับให้ได้ประมาณ1นิ้วนะครับเดี๋ยวช่างจรัญก็จะวัดให้ดูนะครับว่ามันไซส์ขนาด1นิ้วเลยนะครับโอเคโอเคครับก็ประมาณ1นิ้วนะครับตรงนี้นะครับมันจะใช้เป็นตัวถอดลูกบิดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวช่างจรัญก็จะทำการถอดเลยนะครับช่างจรัญจะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับช่างจรัญก็จะทำต่อเนื่องไปเลยโอเคครับครับการถอดลูกบิดก็ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราทำไม้คอนตัมบัตลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็จะขั้นตอนแรกเราก็จะหมุนลูกบิดก่อนนะครับหารูของลูกบิดก่อนนะครับให้มันอยู่ด้านบนเพื่อสะดวกในการแย่ลงไปนะครับโอเคเราเห็นรูแล้วนะครับเดี๋ยวช่างจรัญจะโค้ดให้ดูนะครับตรงนี้คือรูของมันนะครับเดี๋ยวช่างจรัญก็จะใช้ไม้คอนตัมบัตนะครับตรงนี้ความลึกก็เท่าที่ช่างจรัญได้มาร์กไว้นะครับช่างจรัญก็จะประคองลูกบิดไว้นะครับแล้วเราก็จะใช้ไม้คอนตัมบัตแย่ลงไปในรูเลยนะครับแล้วก็กดลงไปครับกดลงไปตรงนี้นะครับที่ช่างจรัญมาร์กไว้นะครับมันจะพอดีกับรูเรากดลงไปให้มันตรงมาร์กเนี่ยให้เสมอกับรูมันนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับเห็นไหมครับมันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีการถอดที่ง่ายที่สุดนะครับที่ช่างจรัญจะแนะนำเป็นในคลิปนี้เลยนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวช่างจรัญก็จะถอดตัวที่2นะครับอันนี้มันก็ไม่เห็นรูนะครับเดี๋ยวช่างจรัญก็จะโค้ดให้ดูชัดๆนะครับตอนนี้เราก็หมุนมานะครับให้เห็นรูนะครับโอเคเราก็จะใช้ไม้คอนตัมบัตนะครับตรงนี้นะครับแย่ลงไปให้มันรูตรงรูตรงนี้ให้เสมอกับตรงนี้นะครับโอเคช่างจรัญก็จะแย่ลงไปเลยครับเห็นไหมครับเหลืออีกนิดนึงนะครับช่างจรัญก็จะกดลงไปพอตรงมาร์กมันเสมอกับรูนะครับก็ดึงออกมาได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันก็ง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือบอกจะบอกว่าเป็นเคล็ดลับก็ไม่ใช่นะครับก็คือทุกคนก็ทำได้นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะทำการถอดช่องใส่ผงซักฟอกนะครับเพื่อที่จะทำการถอดน็อตช่องใส่ผงซักฟอกนะครับโอเคเดี๋ยวช่างจรัญจะขอตั้งกล้องนิดนึงนะครับตรงนี้คือช่องใส่ผงซักฟอกนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่างจรัญจะโค้ดให้ดูชัดๆนะครับตรงนี้ก็คือช่องใส่ผงซักฟอกนะครับช่างจรัญก็แนะนำว่าให้ดึงผงซักฟอกออกมานะครับออกมาอย่างที่เห็นเลยนะครับจากนั้นถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับเครื่องซักผ้าของเรามันยังใหม่อยู่นะครับใช้งานไม่เกิน5ปีนะครับตรงนี้มันจะแข็งแรงนะครับมันสามารถดึงตรงนี้กระชากออกมาได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ช่างจรัญจะเน้นว่ามันมีอายุการใช้งานเกิน10กว่าปีแล้วนะครับมันอาจจะพลาสติกมันอาจจะเกาะนะครับช่างจรัญไม่แนะนำให้ดึงอย่างนี้นะครับตรงลิ้นชักตรงนี้มันจะหักเลยนะครับช่างจรัญก็จะแนะนำว่าให้จับตัวช่องใส่ผงซักฟอกเลยนะครับจับตรงนี้นะครับหรือว่าจับฝั่งนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวช่างจรัญจับตรงนี้ก็แล้วกันจับตรงนี้แล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็กระชากออกมาเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ลิ้นชักนี่มันเลื่อนออกมาแล้วมันหลุดนะครับมันจะมาติดอยู่ตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ก็ถอดช่องใส่ผงซักฟอกออกมาแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับน็อตยึดช่องใส่ผงซักฟอกนะครับเดี๋ยวช่างจรัญจะโค้ดให้ดูชัดๆนะครับโอเคมันก็จะมีอยู่4ตัวนะครับมีตัวที่1นะครับอยู่ตรงนี้ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะครับช่างจรัญก็จะใช้ไขควงนะครับถอดอันนี้
ท่านจะถอดตัวไหนก่อนก็แล้วแต่ท่านนะครับโอเคถอดก็ประคองไปด้วยนะครับเพราะว่าน็อตที่ช่างจรัญเปลี่ยนนี้เป็นน็อตสเตเลสนะครับมันจะไม่ติดกับไขควงนะครับสาเหตุที่เป็นน็อตสเตเลสก็คือมันจะไม่เป็นสนิมนะครับโอเคอันนี้ก็ถอดไปจนครบนะครับตอนถอดนี้ไม่สำคัญนะครับจะสำคัญตอนที่ใส่น็อตเข้าไปนะครับไม่ควรที่จะหมุนออกแรงเยอะนะครับเพราะจะทำให้พลาสติกตรงนี้มันกรอบนะครับมันจะแตกได้นะครับควรจะขันแค่ให้มันแน่นเฉยๆนะครับอย่าแน่นมากนะครับโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยฝั่งนี้4ตัวก็เรียบร้อยแล้วครับต่อมานะครับก่อนที่เราจะถอดชุดฝาครอบโปรแกรมออกมานะครับชุดนี้นะครับก็จะเหลืออีกจุดหนึ่งก็คือน็อตยึดด้านข้างนะครับอย่างนี้2ตัวนะครับอันนี้เราก็จะทำการถอดเลยนะครับช่างจรัญก็จะไม่โค้ดให้ชัดนะครับเพราะว่ามันติดอยู่นะครับเดี๋ยวช่างจรัญก็หมุนตามเท่าที่ถอดได้นะครับช่างจรัญก็เข้ามุมได้เท่านี้นะครับโอเคอันนี้เราก็จะหมุนออกมาน็อตตัวนี้จะเป็นน็อตสีขาวนะครับมันจะแตกต่างจากน็อตอื่นนะครับเพราะว่ามันจะให้กลมกลืนกับฝาครอบตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ก็2ตัวนะครับน็อตตัวนี้เป็นน็อตเป็นเหล็กนะครับมันก็จะติดไขควงได้นะครับโอเคตรงนี้ตรงนี้มันก็เด้งออกมาแล้วนะครับโอเคตอนนี้ช่างจรัญก็จะมาตั้งกล้องให้กว้างๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้อธิบายให้ชัดเจนนะครับโอเคตรงนี้ช่างจรัญจะทำเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเวลามันจะเยอะนะครับบางทีเยอะเกินไปแล้วข้อมูลมันอาจจะสับสนนะครับโอเคตอนนี้ก็ถอดน็อตยึด2ตัวฝั่งนี้4ตัวก็เรียบร้อยแล้วนะครับช่างจรัญก็จะทำการเปิดฝาตรงนี้ออกมานะครับโอเคตอนนี้ช่างจรัญก็ทำการขยับออกมานะครับมันก็มีสายแบนติ้งนะครับตรงนี้คือสายแบนติ้งนะครับเดี๋ยวช่างจรัญก็จะโคดตรงนี้นะครับก็ทำการถอดเลยนะครับถอดนี้ก็คือดึงขึ้นไปตรงๆนะครับค่อยๆดึงนะครับถ้าเราเฉียงแรงๆนะครับไอ้ซ็อกเก็ตตรงนี้มันจะแตกนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็วกเข้าไปเก็บด้านในเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ถอดออกมาเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็จะเห็นสภาพมันเหลือแค่นี้นะครับช่างจรัญก็จะทำการถอดสเกลความร้อนนะครับถอดออกมาอันนี้แล้วแต่ท่านนะครับท่านจะถอดยังไงก็แล้วแต่โอเคถอดออกมาเวลาใส่ก็ใส่ตามเหมือนเดิมนะครับไม่ควรที่จะสลับนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับคือการถอดฝาครอบด้านหน้าที่ครอบโปรแกรมนะครับตอนนี้ช่างจรัญก็จะมาทำการถอดโครงด้านหน้าของเครื่องนะครับมันก็จะมีน็อตอยู่4ตัวนะครับอันนี้คือน็อตตัวที่1ตัวที่2และข้างล่างอีกข้างล่างนะครับก็อย่างละมุมอย่างละตัวนะครับทางซ้ายทางขวาแต่ก่อนที่เราจะถอดน็อต4ตัวนะครับช่างจรัญก็จะมาทำการถอดซีนก่อนนะครับตอนนี้ถอดซีนนี้ช่างจรัญก็จะทำการเปิดฝาออกมานะครับตอนนี้เราก็จะเห็นซีนแล้วนะครับตรงนี้คือซีนของมันนะครับเดี๋ยวช่างจรัญจะโค้ดเข้าไปใกล้ๆนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่างจรัญก็ขอปรับเทคนิคเล็กน้อยนะครับโอเคครับตอนนี้ช่างจรัญก็ปรับหน้ากล้องมาให้โค้ดใกล้ๆแล้วนะครับช่างจรัญก็จะทำการถอดซีนตรงนี้นะครับถอดซีนออกเพราะว่าถ้าเราไม่ถอดซีนออกฝาครอบตรงนี้มันก็จะถอดไม่ได้นะครับเราก็จะถอดซีนตรงนี้ซีนตรงนี้มันก็จะมีแคมล็อกอยู่นะครับแคมลวดเป็นลวดนะครับล็อกมันก็จะมีสปริงอยู่ตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็คือตัวซ่อนสปริงนะครับเราก็จะทำการเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นสปริง
ด้านนี้กับด้านนี้นะครับช่างจรัญก็จะเอาไขควงเช็คไฟปลายแหลมๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะแหลมๆอย่างนี้นะครับไปคล้องคล้องวงคล้องสปริงตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่างจรัญจะโค้ดให้ดูใกล้ๆนะครับโอเคครับตอนนี้ช่างจรัญก็โค้ดเข้ามาใกล้ๆแล้วครับช่างจรัญก็จะเปิดขอบซีนตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมามันก็จะเจอวงกลมของสปริงตรงนี้นะครับช่างจรัญก็จะใช้ปลายไขควงตรงนี้นะครับแย่เข้าไปในวงกลมตรงนี้แล้วก็งัดออกมาได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็อยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมฮะแล้วก็งัดขึ้นมานะครับงัดขึ้นมาแล้วก็เอามือช่วยด้วยก็ได้ครับมือช่วยด้วยนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็เด้งออกมาเลยครับตรงนี้ก็คือจะงัดตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะใช้แค่ควงงัดตรงนี้นะครับงัดออกมาเลยครับมันก็จะเด้งออกมาลักษณะมันก็จะเด้งออกมาเลยนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับโอเคอันนี้เราก็จะใส่เข้าไปในตัวถังเลยก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไรโอเคหลังจากนั้นเราก็พลิกซีนยางออกมาเลยนะครับพลิกออกมาเลยประมาณนี้นะครับพลิกออกมาให้หมดเลยเราก็พักเข้าไปเก็บด้านในนะครับประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็วิธีการถอดซีนยางก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาช่างจรัญก็จะทำการถอดสวิตช์ประตูนะครับตรงนี้คือสวิตช์ประตูเดี๋ยวช่างจรัญจะโค้ดเข้าไปใกล้ๆนะครับโอเคครับตรงนี้ก็คือสวิตช์ประตูนะครับตรงนี้ครับสวิตช์ประตูอันนี้ยึดน็อตยึดสวิตช์ประตูนะครับช่างจรัญก็จะทำการถอดน็อต2ตัวนะครับแล้วก็จะผลักสวิตช์ประตูเข้าไปด้านในนะครับโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ก็น็อตยึดออกไปแล้วนะครับช่างจรัญก็จะทำการถอดสวิตช์ประตูนะครับตรงนี้นะครับช่างจรัญก็แนะนำให้พลิกสีนยางเข้าไปในถังเลยนะครับพลิกเข้าไปไม่พลิกก็ได้ครับพลิกก็ได้ตอนนี้ช่างจรัญก็จะมาถอดตรงนี้นะครับโดยใช้หัวแม่มือนะครับกดตรงนี้เข้าไปนะครับใช้หัวมือกดเข้าไปข้างในก็ประคองไปด้วยนะครับประคองสวิตช์ประตูเดี๋ยวช่างจรัญจะถอดมาให้ดูนะครับอันนี้ก็เราก็สอดเข้าไปตรงนี้หัวแม่มือก็กดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับสวิตช์ประตูโอเคอันนี้ก็ปล่อยไว้เลยนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรมันโอเคตรงนี้ก็คือการถอดสวิตช์ประตูแล้วครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรติดแล้วนะครับโอเคตอนนี้ช่างจรัญก็จะโค้ดกว้างๆแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ก็จะเป็นภาพกว้างแล้วนะครับช่างจรัญก็จะทำการถอดฝาครอบออกมาเลยนะครับเพราะว่า